สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์ตอนนี้ที่นอร์เวย์เป็นฤดูร้อนนะคะแล้วก็ในฤดูร้อนนะคะก็จะมีผลไม้ตระกูลแบนะคะออกมาเยอะแยะเลยนะคะและในวันนี้เราก็จะมารีวิวผลไม้ตระกูลแบกันนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามว่ามีผลไม้อะไรบ้างก่อนไปรีวิวผลไม้ตระกูลแบก็ไว้กินส้มตำก่อนจ้าทุกคนมากินตำแครอทยั่วที่สวนหลังบ้านด้วยกันค่ะวันนี้แดดออกแล้วนะคะตอนเช้าแดดยังไม่ออกวันนี้ก็กินตำแครอทกับหน่อไม้ต้มแล้วก็นี่แคบหมูนอร์เวย์นะคะเคยรีวิวไปแล้วนะคะกรอบมากแล้วก็แต่ว่ารสชาติโอเคเลยแหละอีกอย่างหนึ่งมันไม่เค็มด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินเค็มกินโชว์อีกแล้วนะคะเราว่าคนไทยอ่ะถึงจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยอ่ะนิสัยคนไทยก็คือชอบกินนะคะแล้วก็ชอบสนุกสนานแต่ว่าบังเอิญว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนน่ะเขากินออกสื่อเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ออกสื่อชีวิตปกติก็คือชอบกินแล้วบางทีอ่ะก็กินเยอะกว่าด้วยซ้ำนะเดี๋ยวจะกินตำแครอทจานนี้ให้หมดแล้วค่อยมารีวิวผลไม้ตระกูลแบในนอร์เวย์กันค่ะทุกคนก็ถึงเวลามารีวิวผลไม้ตระกูลแบในนอร์เวย์กันแล้วนะคะผลไม้แรกก็คือสตรอเบอรี่นะคะหรือภาษานอร์เรียกว่ายูดแบร์ตอนนี้ก็มีขายนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาชิมหนึ่งลูกพร้อมกันกำลังดีเลยค่ะทุกคนเปรี้ยวมากลูกที่สองแพ็คนี้ก็39นะคะราคา 39.90 โครนนะคะก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็เนื้อดีนะคะไม่มีเน่าเนาะช่วงนี้จะเป็นหน้ายูดแบนะคะหรือว่าสตรอเบอรี่นี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็จะเป็นผลไม้ที่ปลูกในสวนนะคะจะไม่ได้เกิดตามป่าที่เราสามารถไปเก็บได้นะคะชิมอีกสักลูก
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่หน้าสตรอเบอรี่ในนอร์เวย์ค่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนำเข้านะคะรสชาติก็จะไม่ค่อยหวานเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เขาเรียกเหมือนมีแต่น้ำอะค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะสตรอเบอรี่ผลไม้ตระกูลแบร์ที่สองนะคะก็คือบลูเบอรี่ใช่ค่ะบลูเบอรี่นะคะแต่ว่าภาษานอร์ทเรียกว่าบลูเบอร์เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันกล่องนี้ก็ 29.90 โคนะคะบลูเบอรี่กล่องนี้นะคะเป็นบลูเบอรี่ที่ปลูกจากสวนนะคะเพราะว่ามันจะใหญ่แต่ถ้าเป็นบลูเบอรี่ที่เกิดตามป่านะคะตอนนี้ยังไม่ออกลูกนะคะกำลังเหมือนกับว่าออกดอกอยู่นะคะนี่แกะแล้วจะใช้เพื่อนๆดูนี่บลูเบอรี่ถ้าปลูกจากสวนนะก็จะลูกใหญ่นะอร่อยค่ะผลไม้ตระกูลแบร์ในนอร์เวย์ที่3ก็คือนี่นะคะราสเบอร์รี่นะคะหรือว่าภาษานอร์เรียกว่าดริงก์แบร์เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันมีกล่องนี้นะคะ 29.90 โคนนะคะก็จะได้แค่นี้ใหญ่มากทุกคนชิมหวานมากเชอร์รี่ก็มีขายแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่ากำลังแพงนะคะก็เลยยังไม่ซื้อมาชิมนะคะเดี๋ยวรอให้ราคาลดก่อนเนาะว่าจะกินผลไม้ตระกูลแบบพวกนี้ไปก่อนนะคะที่เราพอจะซื้อได้นะคะนี่ราสเบอร์รี่อันนี้บลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็สตรอเบอร์รี่ถ้าถามว่าชอบผลไม้ตระกูลแบร์อันไหนที่สุดนะคะก็ชอบคนละแบบนะคะอย่างราสเบอร์รี่มันก็หวานๆคนละแบบแต่ว่าปั่นอะถ้าไปปั่นอะชอบราสเบอร์รี่มากกว่านะคะรสชาติดีกว่าคลิปรีวิวผลไม้ตระกูลแบร์ในนอร์เวย์วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณค่ะ